สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสถานะล่าสุดเท่งมาลาหลังเคยโดนแฉเคยมีข่าวดราม่าอยู่ช่วงหนึ่งสำหรับตลกดังเท่งเถิดเทิงว่าเจ้าตัวนั้นมีสาวอื่นจนงานนี้มาลาพงสุวรรณออกมาแฉทำเอาเท่งไม่ยอมกลับเข้าบ้านอีกทั้งยังไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์หรืออธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาแต่อย่างใดล่าสุดนี้ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีหลังเท่งได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาที่นั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมแคปชั่นว่าทานปลาด้วยกันไหมจ๊ะซึ่งหลังจากโพสต์ภาพนี้ลงไปก็ทำให้มีแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายพร้อมทั้งยินดีที่ทั้งคู่นั้นได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ